ันนั้นพ่อเกสของมาตานะคะละครจบไปแล้วอันนี้อีกพ่อหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งนะฮะเป็นพระยาโกษาธิบดีนะครับกับแม่หญิงแพรจีนสวัสดีครับพี่ชายกับน้ำฟ้านะครับพรหมลิขิตนะฮะตอนนี้เอาจริงๆนะเดี๋ยวก่อนอื่นจะได้ไหมไม่ได้เธอไม่ได้จะได้ไหมไม่ได้จะได้ไหมไม่ได้ทุกคนจะได้นะจริงเหรอพี่ชายอย่าไม่อยากยืนใกล้พี่ชายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับอันนี้แบบเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าเธออย่าพูดอย่างนี้โอ้โหเธอรู้ไหมน้ำฟ้าละครออนมาแรกแต่วันไหนออนมาแรกวันไหนละครออนมาแรกวันไหน18ตุลาคมนั้นละครมาประมาณ18ตุลาคมมาเนี่ยครั้งนี้ไม่สักจ้าก็ถึงบอกไม่อยากยืนใกล้เสื้อตัวเดิมใส่เสร็จไปแขวนไว้ยังไม่ได้ซักเลยก็รอว่าจะได้ตัวใหม่เมื่อไหร่สีขาวก็สนใจสีนี้ก็สนใจแน่นอนตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงเลย2พ่อลูกบ้านนี้เพราะว่าลูกชายเขาเอาตัวรอดแล้วเขาหล่อสบายอยู่แก๊งแบบบอยแบนด์อโยธยาอย่างนี้ไปส่วนเรา2คนเนี่ยต้องวางคิดวางแผนกันอยู่นั่นแหละยังไงบ้างเอ่ยยังไงอะลูกล่าสุดก็เพิ่งทำให้คนหมั่นไส้ไปใช่ค่ะไปชักสีนงสีหน้าทำไมเป็นคนหนีลูกไม่คือแพจินเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนไงคะพ่อเป้าหมายคือไปเจอผู้ชายแหละจริงๆทำอาหารเรื่องน้องทำไม่ได้ว่าอยากเป็นแบบหาเรื่องใครทำไปเจอจริงๆหาเรื่องไปเจอแหละค่ะใช่แต่ว่าก็เราก็อยากเหมือนทำให้เขาพึงพอใจด้วยการแบบทำอาหารที่เขาชอบไปให้เขาทานอะไรอย่างนี้ถามหน่อยว่าแต่เราเป็นผู้หญิงยุคใหม่เหมือนกันนะไม่หญิงเพอร์จีในยุคนั้นนะคือแบบชอบไม่ว่าจะเป็นสไตล์คนจีนที่ผู้หญิงแบบเข้าหาแบบหนูว่าไม่หนูว่าน่าจะเป็นเรื่องของอายุค่ะด้วยที่เขายังเด็กอยู่อายุ15คือแบบเอาแต่ใจแบบอยากได้ต้องได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วด้วยการถูกเลี้ยงดูมาของครอบครัวที่โดนสปอยแรงผลักดันคุณพ่อในเรื่องฮะเป็นหน่วยซัพพอร์ตไงก็อยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกได้มีความสุขแล้วมันก็เอื้อด้วยนะมันคือความเหมาะสมนะใช่คือด้วยตำแหน่งหน้าที่อะไรของเราแล้วเนี่ยถ้าผูกสัมพันธ์กันเอาไว้มันก็น่าจะมันเอื้อกันทั้งสองบ้านอย่างนี้แต่คือมันมีหวังผลประโยชน์มากกว่านี้ไหมฮะแน่นอนสิครับใช่ไหมแน่นอนสิเพราะว่าคือโกษาธิบดีจีนเนี่ยคือคุมเรื่องการคลังอยู่ในอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะไปผูกสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันก็เอื้อกันต่อไปในเรื่องของไม่ใช่แค่ของเรื่องครอบครัวมันเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆก็คือเราก็จะหวังกับทางพ่อของเขาด้วยใช่ตำแหน่งนี้ก็มีอยู่จริงอ่ะพี่ชายสมัยก่อนคือตัวละครตัวนี้เนี่ยคือในสมัยอยุธยามีคนจริงอยู่ก็เลยแบบจริงๆแล้วต้องไปศึกษาประวัติของท่านด้วยประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่การจดบันทึกอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากไม่ได้ละเอียดคือการจดก็อย่างในเรื่องก็บอกเลยคือไม่ได้จดโดยคนไทยปกตินะคือจะเป็นพวกต่างชาติโปรตุเกสหรือว่าใครที่เข้ามาที่เข้ามาใช่เขาจะมีการจดใช่เขาจะมีการจดบันทึกแล้วเราก็ไปศึกษาค้นคว้าจากตรงนั้นมาอีกทีแล้วก็เอามาเทียบกันว่าคนนี้พูดถึงคนนี้พูดถึงคนนี้เหมือนกันแล้วมาดูว่าแผนที่ไรแพงไว้นะอย่างจริงมันก็ถ้าเขาพูดคล้ายๆกันหรือเหมือนกันแสดงว่าอันนั้นน่าจะมีน่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วที่เอาของไปให้นี่คือเรียกว่าสินน้ำใจฮะใช่ครับเป็นวิธีการในการทำงานของเราคือด้วยความที่โกษาธิบดีจีนเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกนะการค้าระหว่างอยุธยากับจีนแล้วก็กับต่างชาติหลายชาติด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนจีนแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะส่งเสริมคนจีนด้วยกันในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะก้าวหน้าในหน้าที่อะไรเข้าหาเราก็เข้าหาเราแล้วเราก็ดูความเหมาะสมว่าควรจัดสรรคนไหนได้แล้วความเหมาะสมก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณวุฒิหรืออะไรอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ว่าถึงไหมถึงขนาดไหนมันต้องดูความเป็นไปได้ของด้วยว่ามาถึงไหมก็สมควรที่มันจะต่อยอดกันต่อไปว่าบ้านนี้เขารวยกันจังเลยเนาะมันก็เลยร่ำรวยมันก็เป็นอันนี้ก็คือละครนะฮะละครโชคดีนะพี่ชัยไม่ต้องพูดแบบสำเนียงจีนด้วยนะใช่โชคดีมากตอนแรกคิดว่าแบบเห็นหน้าพี่ชัยต้องมาสำเนียงจีนด้วยว่าแวบแรกเลยอ่ะยังถามเขาอยู่เหมือนกันว่าจะถึงขั้นแบบพูดเป็นสำเนียงจีนเลยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือมีอาจารย์ที่มาอยู่ประจำกองเลยที่จะมาคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ตัวละครที่มีอยู่จริงในสมัยก่อนเนี่ยก็เลยแบบให้ข้อมูลว่า
คนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กๆว่าพูดได้เลยว่าพูดโลสัมภาวมาอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยการแต่งกายหรืออะไรก็คือยังยึดกับวัฒนธรรมที่มาของตัวเองอยู่ด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ไปฟิตติ้งเลยเนี่ยใส่ชุดไทยนะใส่ชุดไทยทำผมทรงแบบไทยธรรมดาเลยแต่วันที่ไปถ่ายจริงเนี่ยผ่านไปประมาณแบบครึ่งปีหรือสักพักนึงแล้วปีนึงเลยล่ะไม่ใช่ครึ่งปีแล้วพอเดินเข้าไปเซตปั๊บอ่ะนี่ชุดพี่ชายนะครับฮะอะไรนั่นคืออะไรเปลี่ยนเป็นชุดจีนเปลี่ยนหมดเลยทั้งจีนแล้วก็ผมเผิมใส่วิกใส่หนวดมันต้องให้แบบว่ากลิ่นอายมันจะคนจะเก็ทถ้าแต่แยกพี่ชายก็จะดูเป็นแบบไทยเลยจริงๆไงเออบางทีอาจจะตกใจนึกว่าฝรั่งที่ไหนบอกต้องยังอยู่หรือเปล่าพี่ชายแต่เราก็ห้ามไม่ให้พูดจีนเขาได้นี่ฮะเพราะอะไรเรื่องก็เล่นได้หมดเสียดายเสียดายนะเรื่องจำมันมากกว่านี้สมมติถ้าบ้านนี้ต้องพูดสำเนียงจีนโดยเฉพาะไม่มีแผลจีนเราไปนั่งกับฟัดกับเฟียไปนั่งปาลิปาต่อผู้ชายเขาต้องสำเนียงจีนนี่มันจะยากหนูยากแล้วภาคต่อไปเดี๋ยวภาคต่อไปอิงซอสมะขามอย่างเงี้ยยากเออนะมันจำไม่ได้นะทำเป็นอยู่แล้วไหมอาหารน่ะไม่ค่ะปกติชีวิตจริงประจำวันของน้ำฟ้าเองในชีวิตจริงเราจะเป็นผู้ที่ทานมากกว่าไม่ต้องกินมากกว่าแต่หนูงงมากเลยว่าแบบเกือบทุกเรื่องหนูได้บททำอาหารเก่งเออแม่ของแม่ครัวที่นั่นโน่นไปดำไปดำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆหนูว่าก็หนูว่าได้แล้วเป็นอาชีพแล้วได้แล้วใช่ไหมทำไปแล้วแต่ว่าพรมลิขิตเนี่ยเหมือนเขาจะให้รายละเอียดกับการทำอาหารมากใช่ไหมคะก็จะมีอินเสิร์ตก็ช่วยมันก็เลยจะกลายเป็นพาร์ทที่ทำให้หญิงแพทย์จีนเนี่ยหาช่องทางเข้าไปในบ้านนั้นได้ก็ด้วยวิธีการเยี่ยงนี้แหละมีช่องทางหนึ่งค่ะเออพูดถึงตัวเราหน่อยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กคนชื่นชมชื่นชมคนชื่นชมเยอะแบบโอ้ยอยากให้ได้กับพารีจางอยากให้แบบเขาลงรอยกันเหมาะสมเหมาะสมที่สุดนี่ปะตรงกันข้ามไปเลยค่ะไม่มีเลยใช่เพราะว่าคนจะเชียร์พุตตานกับพอลิสใช่ไหมคะแค่จีนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบกอขอคอนิดนึงใช่แต่ก็มีคนที่เข้าใจก็แฟนคลับน้ำฟ้าแหละค่ะเนี่ยมีนะเมื่อกี้แฟนคลับน้ำฟ้าคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรนะบอกว่าเหมาะสมน้ำฟ้าน่ารักค่ะแม้ว่าแม่หญิงแพ้จีนจะไม่ค่อยน่ารักก็ตามจริงไงเขาชื่นชมได้แต่หนูชอบนะคะที่คนดูอินกับตัวละครแล้วก็แบบรู้สึกไปกับตัวละครที่หนูเล่นนะคะก็สามารถด่าได้เลยแต่ในพาร์ตตัวละครนะคะอย่าพาร์ตมาไม่อยากดูนะแค่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันประมาณครึ่งเรื่องอยู่เลยอะแล้วแบบเราก็ดูแบบเอ้ยจะเข้าไปหาเขามากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้ไหมคือเอาจริงๆนะฉันขอแอบพูดก่อนว่าเราดูเนี่ยดูเรื่องราวของบ้านนี้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าร้ายนะแต่ไม่ได้ร้ายสุดอะรู้สึกอย่างนั้นอะรู้สึกความของคนดูนะไม่ได้ร้ายหรอกก็คือเป็นความเป็นไปจริงๆในสมัยนั้นนั่นแหละว่าคือไม่ได้ร้ายสุดมันก็ต้องมีการเอื้ออะไรกันในการดองกันมันก็เป็นเส้นทางเป็นวิธีนี่เพราะกดดันหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงๆเพราะกดดันใช่ไหมไม่เลยเพราะกดดันให้ไปผูกสัมพันธ์บ้านนั้นให้ได้อย่างนี้ป่ะในเรื่องอะคือตัวละครน่ะเหมือนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าแบบคนนี้เหมาะสมแล้วเราอ่ะด้วยพ่ออินเป็นเพื่อนกับพ่อลิศนะคะพี่ชายเจอเขาเราก็ได้เจอเขาตลอดค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อลิศเขาก็เป็นคนที่หล่อใช่ไหมล่ะหล่อแล้วก็มีลูกเล่นเสน่ห์เล็กๆของเขานั่นแหละมันก็ทำให้แพจีน่ะหลงรักในตรงนี้ด้วยค่ะแล้วยิ่งครอบครัวสนับสนุนอ่ะเปิดทางทุกอย่างแล้วเราก็คิดยังไงต้องเป็นของเราอ่ะมันสมน้ำสมเนื้อกันด้วยวงตระกูลชาติตระกูลทั้งหลายทำไมแล้วแต่คนหลังจากนี้คนจะยังไงคิดว่าคนจะยังไงไหมแล้วหญิงแพ้จีนเนี่ยหนูว่าก็คงมีเกลียดบ้างแหละแต่ว่าพอตอนหลังอาจจะเข้าใจและเอ็นดูเขาก็ได้ EP สุดท้ายก็คือท้ายเลยแหละจะฟาดถึงขั้นแล้วไม่แต่คือหลังอย่างนี้มันก็จะมีแบบพี่อินเขาก็จะไปจีบบ้านนางวุ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปบ้านนู้นกันมากขึ้นเราก็มีพ่วงเข้าไปด้วยโดยการไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนทำไปฝึกทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละค่ะจะมีทำอาหารแล้วก็ต้องรอดูกันว่าพ่อลิศจะได้กินไหมก็คือปกติอ่ะผมลิขิตถ้าเมนูไหนทำอาหารคนก็จะแห่ไปกินตามไปทำตามแต่เมนูไหนที่เธอทำอ่ะคนก็ไม่ได้เคซี่อยากกินทำไมอ่ะทำไมคุณลิขิตไม่หญิงแม่จริงอันนี้ฝั่งคุณตาแน่เลยอ่ะไม่มันเหมือนแบบว่ามันดูมันแบบว่าโจมตีเรายังไงไม่รู้นะส่วนตัวนะเนี่ยดูโจมตีนะดูโจมตีนะพี่ชายดูนะกุ้งราดซอสมะขามคนก็อยากทานคอมเมนต์มาหน่อยมันเป็นกุ้งขนมกุ้งคือกุ้งราดซอสมะขามก็น่ากินเนาะ
คือแต่เมนูคนนั้นกินทุกอย่างเลยน้องกินทุกอย่างแล้วโหดร้ายมากแล้วคือแบบตอน 3:00 น 4:00 น 3:00 น อย่างเงี้ยอาทิตย์นี้จะมีส้มตำค่ะอ๋อเหรอมีว่าได้ตำส้มตำมาลุ้นกันค่ะว่าหนูจะตำเก่งขนาดไหนจะแบบว่าจะเทครกหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันเนาะพี่ชายในเรื่องนี้หลังจากนี้ครับตัวพยากรณ์สาธิตบดีจีนเนี่ยจะมีบทบาทอะไรแบบเด่นชัดขึ้นมาอีกมั้ยในการชี้นำพี่ชายจะมาแค่นี้หรอกใช่พี่ชายมาคือต้องมาแค่นี้ก็ได้ไม่ใช่พี่ชายเล่นตลอดแต่ละเรื่องมาทั้งทีแบบว่ามันต้องมีอะไรให้คนได้แบบเซอร์ไพรส์เห็นหน้าพี่ชายแล้วทุกคนบอกไม่ทำไม่ได้แน่นอนบทนี้มันต้องมีอะไรมากแน่นอนบางทีก็ไม่มีนะคิวพี่ว่างพอดีอย่างเงี้ยเหรอไม่หรอกแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะมีพระราชพิธีที่สำคัญจองเปลี่ยนใช่จองเปลี่ยนนี่ซึ่งตัวโกษาธิบดีจีนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการที่จะแบบนำเสนออะไรนำเสนอด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูก็จะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมที่มันสวยงามแล้วก็คือมันจะคล้ายๆกับลอยกระทงจะพูดถึงเรื่องการขอเข้ามาใช่ไหมคุณแม่คงขาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะได้หน้าด้วยกับการที่แบบนำเสนอความอลังการให้กับมาจากจีนไงเขามาจากจีนเขาก็มีแบบว่าสมัยก่อนจีนเขาจะมีเงินเด็ดในพวกนี้พวกเมืองไฟเฟยอะไรอย่างนี้เมืองไทยยังไม่มีการแบบการแสดงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอะไรให้เห็นที่มันแบบเป็นเซอร์ไพรส์คือเขาตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์พรีเซนต์เลยก็คืองานใหญ่เลยเซตใหญ่เลยสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะตลอด3วันชิมแล้วก่อนรอดูไม่แน่นะเดี๋ยวพอทำเป็นขึ้นมาปุ๊บคนเอาไปทำแบบช่วงลอยกระทงอ่ะควรจัดนะออกมาทำขายกันปันเลยนะเป็นยังไงอ่ะต้องเป็นอะไรเอาไปลอยครับไม่ทราบสิครับสปอยได้ไหมว่าจะสปอยเปลี่ยนจองเปลี่ยนมันคล้ายกระทงไม่ปล่อยโคมค่ะเป็นการปล่อยโคมปล่อยโคมค่ะโคมเล็กอ้อมันเล็กออกใช่ปล่อยโคมแล้วก็ตำส้มตำขอขายของตัวเองเดี๋ยวต้องรอดูคือสมัยก่อนมีจริงประเพณีนี้มีจริงแล้วมันอาจจะถูกลบเลือนหรือดัดแปลงมาจนเหลือแค่แบบการลอยกระทงอย่างนี้ไปในปัจจุบันนี้นะฮะพี่ชายเป็นยังไงบ้างได้มาเล่นละครเรื่องนี้พรหมลิขิตความรู้สึกคือในความรู้สึกของการเป็นนักแสดงคนนึงเนี่ยงานชิ้นนึงที่แบบเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็แบบเห็นโปรดักชันอะไรต่างๆนี่วันแรกที่เขาไปเข้าฉากเลยเนี่ยคือเดินเข้าไปในท้องพระโรงเข้าท้องพระโรงเล่นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใหญ่ขนาดใหญ่โตขนาดนี้การถ่ายทำเนี่ยมันเหมือนกับการถ่ายภาพยนตร์เลยถ่ายทำภาพยนตร์เพราะว่ากล้องหรือว่าวิธีการถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนหนังโรงใหญ่อะแล้วในทุกๆฉากที่เขาถ่ายจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยจะละเอียดกับทุกๆขั้นตอนแล้วก็เลยลุ้นตอนมานั่งดูเนี่ยพอออกอากาศจริงว่าแบบคนดูจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าแบบใครรู้เลยว่าแฟนๆของบุพเพสันนิวาสเนี่ยมีแบบเยอะมากมายมหาศาลแล้วก็คงไม่อยากจะทำให้คนดูผิดหวังกับภาคต่อมาอีกแล้วคือแบบไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังเลยของจริงว่าเขาแบบจัดเต็มยิ่งกว่าที่เคยทำมาคือแบบไปอยู่ในฉากตรงนั้นในท้องเรือขนลุกเลยใช่ไหมพี่เชื่อเลยว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันแบบอลังการมากๆจริงๆแล้วก็ทุกฉากในการเล่าเรื่องนี่คือแบบมันมีรายละเอียดมีความประณีตมีความน่ารักอะไรของตัวละครต่างๆอยู่ในนั้นเลยแล้วน้ำฟ้าล่ะจ๊ะพอตอนแรกอ่านบทเป็นยังไงบ้างรู้แหละว่าเล่นเป็นผู้หญิงแพทย์จีนแต่พอเห็นบทปุ๊บของหนูเห็นบทปุ๊บเอาละฉันยากยากยากเพราะว่าคาแรคเตอร์ต่างกับตัวเราค่ะใช่ด้วยยังเป็นเด็กด้วยแล้วเด็กสมัยนั้นที่ยังต้องมีความเด็กแต่ว่าก็มีการสมอยสมายชายตาเป็นณยุคนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นหญิงไทยอ่ะด้วยอ่ะเนาะมีความแบบนิ่งเรียบร้อยไม่เป็นเลยพี่ชายปกติทำไม่เป็นปกติทำไม่เป็นสมอยสมายเดี๋ยวพ่อสอนเดี๋ยวพ่อสอนเอาทียังไงไม่สอนเดี๋ยวไม่สอนไปแล้วหลังจากนี้เราจะสมอยอีกนานไหมไม่เราจะลุกหนักกว่านี้อีกไหมเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความต้องการเป้าหมายของเราจะชัดเจนชัดเจนขึ้นแล้วจะมีไปเปิดศึกกับพุทธานบ้างไหมอาจจะไม่ถามไม่ได้เพราะว่าพุทธานี่ศึกรอบด้านเหมือนกันนะถ้ารวมนี้ไปด้วยเนี่ยว่าต้องรอดูค่ะต้องรอติดตามว่าจะมีไหมเพราะว่าแค่เขารับศึกบ้านเขาเองในนั้นก็บ้านยายกุ้ยเหนื่อยแล้วแม่กินน่ะน่าจะเจอไม่หญิงแพรจีนอีกสักแมตช์เนาะปวดหัวเลยนะน่าจะสนุกอยู่นะอยากให้ฝากหน่อยละครความสนุกสนานเพราะตอนนี้มันเพิ่งแบบโอ้ยยังแบบไม่ถึงครึ่งเรื่องดีเลยพี่ชายใช่คือพอถึงจุดนี้แล้วชายเชื่อว่าหลายๆคนนี่ก็คือแบบแทบจะ
ทบจะแบบรอไม่ไหวแล้วกับการที่จะได้มาดูสดกับละครพรหมลิขิตเพราะว่าคือเราตั้งใจอยากจะให้คนดูเนี่ยได้เต็มอิ่มกับความรู้สึกกับความรักความสนุกสนานอะไรกับตัวละครอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการออกอากาศแบบ3วันติดจันทร์อังคารพุธแล้วก็คือแบบได้เต็มอิ่มกันเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็มีความน่ารักอะไรอีกเยอะที่ทุกคนแบบรอคอยแล้วจะได้เห็นแน่นอนด้วยน้องฟ้าแล้วจ้ะแล้วก็นอกจากความน่ารักแล้วยังมีประเพณีต่างๆแล้วก็ CG ภาพเพิ่มคือสวยอยู่แล้วอะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ขึ้นชื่อตั้งแต่ตอนบุกเพแล้วคืออาหารค่ะยังมีอาหารอีกหลากหลายเมนูที่ทุกคนต้องรอติดตามค่ะเพื่อที่จะไปทำตามหรือไปหาทานกันค่ะและยิ่งไปกว่านั้นที่บอกว่ายังมีตัวละครลับอีกเพียบเลยที่จะถูกปล่อยออกมามีเหรอใช่เดี๋ยวมีย้อนไปทวาราวดีอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ๆเห็นภาพออกมาเป็นปีที่แล้วกลับไปด้วยมั้ยฮะในยุคนั้น2คนนี้ไม่น่าจะมีเมื่อชาติก่อนไม่แต่ต้องบอกเลยว่ากระแสละครดีเนาะละครดีแล้วนักแสดงก็แบบได้รับคนตอบรับดีมากใช่กับเราเป็นไงบ้างเออฟีดแบ็กกับตัวหนูตอนนี้ก็คนเรียกแม่แพรจีนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีดีนะที่เรียกว่าแม่นำหน้าเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นแบบแค่คนเปลี่ยนขึ้นมาแบบถ้าดูต่อๆไปถ้าไปฉากกับพุทธานี่คงจะเปลี่ยนสรรพนามคำนำหน้าแล้วล่ะพี่ว่าได้นะคะได้นะคะแล้วทางชาติฮะมีคนพูดถึงมีคนโทรมาหาแบบอ้าวสวัสดีท่านโกษาธิบดีจีนแค่เนี้ยอยากมาทักแค่นี้อยากแซวเฉยๆอ๋ออยากทักแค่นี้ด้วยความที่แบบคือไทยช่วงที่ผ่านมาจะได้เห็นหน้าไทยบ่อยหน่อยแล้วก็แบบเหมือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าภาพนี้มันชัดมากไงอันนี้มันชัดมากมันเปลี่ยนลุคเปลี่ยนการแต่งตัวทรงผมคิ้วอะไรเงี้ยลูกชายว่าไงพี่ชายชอบมากใช่เหรอแล้วยิ่งวันที่ตอนที่ถ่ายละครอยู่แล้วครั้งแรกที่ชายแต่งจีนเต็มๆแล้วก็เป็นไทยขอไปทำจำได้ไหมนั่นอะตัวอะไรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยคือพ่อออกจากบ้านไปแต่ละวันนี่คือพ่อจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆตลอดดูเขาแฮปปี้นะดูชอบอย่างนี้เชื่อว่าแฟนๆชื่นชอบนะฮะสำหรับพรหมลิขิตก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธและใครที่อยากจะไปร่วมปรากฏการณ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นงานแฟนมิทติ้งนะฮะพรหมลิขิตแฟนมิทติ้งจะชาตินี้ชาติไหนหัวใจคือเธอเนี่ยแหละฮะนักแสดงก็18ท่านนะฮะที่จะยกทัพกันไปร่วมในงานนี้ทั้ง2คนก็แน่นอนไปด้วยนะฮะพี่ชายกับน้องฟ้าก็ไปด้วยนะฮะนักแสดงอย่างที่เห็นคือเยอะมาก18ท่านแล้วมีศิลปินอีกนะฮะจะมีขึ้นวันที่30พฤศจิกายนนี้ใช่มั้ยที่ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามเปิดจำหน่ายบัตรวันพรุ่งนี้วันแรกวันพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าบัตรมีหลายราคามากๆแล้วก็มีเบเนฟิตแตกต่างกันไปด้วยนะฮะอ่ะอัปเดตกันหน่อยสำหรับบัตรโซน VVIP นะฮะราคา 7,000 บาท 7,000 บาทต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆมีแค่2ที่นั่งเท่านั้น2ที่นั่ง20ที่นั่งโอ้ฉันงงเลย2ที่นั่งขายทำไมไม่พี่ชายก็โอ้โหพูดผิดค่ะพูดผิดครับมันตกสูงไปตัวหนึ่งพี่อันนั้นก็คือนั่งเท่านั้นบนเวทีได้เลยครับสองเนี่ย20ที่นั่งนะฮะจะได้ก่อนอื่นได้นี้ก่อนเลยเขาจะมีเป็นพรหมลิขิตบ็อกเซตเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะซึ่งที่จริงอ่ะเขาจะเปิดเซตอาหารเหรอบ็อกเซตไม่ใช่เป็นบ็อกเซตจากละครเรื่องนี้เขาจะมีเป็นตุ๊กตตาออเจ้าด้วยแล้วเขามีแบบภาพในละครมีเป็นบ็อกเซตใหญ่เลยที่จริงจะเปิดขายต่างหากด้วยนะแต่คือถ้าสมมติใครที่เป็น VIP 7,000 เนี่ยจะได้รับไปเลยนะฮะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปสุดท้าย20ท่านไม่ใช่2ร่วมกับกลุ่มนักแสดงด้วยก็คือ1ท่านถ่ายกับกลุ่มนักแสดงไม่เลยคิดดูว่าวันนั้นน่ะนักแสดงทุกคนต้องแต่งชุดแบบชุดอเจ้าไปหมดเลยอ่ะโอ้จากละครเออใช่แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ต้องรู้นะคะว่าสมมติเราได้ไปถ่ายรูปเราต้องแต่งตัวยังไงอ่ะไม่ใช่ไปโดดเด่นอยู่คนเดียวนะเราต้องแต่งตัวยังไงเราต้องไปอยู่ในเมืองเขานะต้องนะแล้วก็จะได้แบบโปสการ์ดที่ระลึกแล้วก็โปสเตอร์ที่ระลึกด้วยนะฮะแล้วสำหรับบัตรโซน 4,500 บาทอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะฮะก็จะได้รับเป็นตุ๊กตาออดอันนี้หลายที่อยู่อันนี้หลายที่อยู่ก็ได้รับตุ๊กตาออดเจ้านะฮะมีแรนดอมกลุ่มด้วยนะครับถ่ายรูปเป็นการแรนดอมนะ10คนต่อนักแสดงทั้งหมดนะฮะอันเนี้ยก็จะมีสิทธิ์ทั้งหมด150นะฮะแรนดอมแล้วก็เขาเรียกว่า
เบนฟิตเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามราคาบัตรก็ไปดูรายละเอียดกันได้ใช่ก็บัตรมี 7,000 ถึง 2,500 นะฮะใช่เปิดจำหน่ายวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะย้ำเลยวันพรุ่งนี้11โมงครึ่งไทยทิเก็ตไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะเตรียมคอมกดกันไว้ให้ดีเออต้องรีบเลยนะครับพี่ชายโชว์อะไรฮะฮะเป็นเซอร์ไพรส์มานี้มาจากจีนก็ต้องแนวจีนๆมั้ยอ่ะไม่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันเพราะว่างานแฟนมีตติ้งอ่ะกรรมอะไรเงี้ยงานแฟนมีตติ้งอ่ะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างจะมีโชว์อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีซักซ้อมกันนะฮะอ๋อน่าจะเป็นโชว์มันเป็นรูปแบบของงานแฟนมีตติ้งแล้วนักแสดงเอ๊ะทําไมรู้อ่ะทําไมรู้อ่ะบ้าเดี๋ยวเค้าจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปเลยเพราะว่าจะต้องมีทั้งโป๊ปเบลเองเออสารพัดสารพัดเยอะมากกิจกรรมแฟนมิตติ้งน่าจะยาวนานอยู่เหมือนกันนะเสลี่ยงแซใจต้องมาเพราะของเก่าไม่ได้เดินไม่ได้แห่แฟนมีน่าจะยาวนะแสดงเยอะมากไหนจะเล่นเกมไหนจะโชว์ไหนจะอะไรอีกนะฮะเออทั้งหมดทั้งมวลแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แน่นอนคุณผู้ชมจองตั๋วกันได้ใช่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะครับเตรียมไว้เลยหน้าคอมนะครับทิเก็ตเมเจอร์ซื้อได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้ให้ฝากติดตามละครกันหน่อยครับก็วันนี้ก็มีละครชมผิดหลายๆคนรอคอยกันอยู่ก็มาถึงอีกแล้ววันจันทร์ก็มาถึงจันทร์อังคารพุธก็จะได้เต็มอิ่มกับละครพรหมลิขิตที่ทุกๆคนรอคอยกันอยู่นะครับรับรองว่ามีอะไรให้ได้เห็นอีกเยอะมากเลยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยมีความสวยงามอลังการมีประเพณีอะไรต่างๆมีอาหารอร่อยๆแล้วก็มีตัวละครที่ทุกๆคนรักให้ได้ดูกันอีกแน่นอนนะครับค่ะนั่นแหละค่ะก็มีอาหารอร่อยอร่อยให้คุณพี่ฤทธิ์ได้ทานแน่นอนอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็ยังมีประเพณีอย่างที่พี่ชายบอกไปค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะความสนุกเพิ่มขึ้นทุกๆ EP อยู่แล้วค่ะเจอกันในผมพิคิดค่ะจับตาสองพ่อลูกนี้ได้นะฮะเพราะแฟนๆก็จะดูว่าอย่างวันนั้นอ่ะวันนั้นมีโอมคณินมีใครนะมาในรายการอ่ะอีกวันโอ้โหดราม่าโอมไปแล้วบายบายแล้วแต่สองเดี๋ยวฝากว่าจะแบบเธอมาโยงกันอย่างนี้แล้วมันจะยังไงแปะเดี๋ยวนะเธอโยงเข้าเรื่องของมันจะบอกว่าแขกรับเชิญมาแล้วจะบอกว่าในวีคแต่ละวีคมันก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเด่นขึ้นมาเธอก็มีความกวนดังขาดโกษาธิบดีกูหายไปไหนวะไม่เขายังอยู่เขาจะจองเปรียงอยู่ก็ติดตามกันได้ความสนุกนะครับมีอะไรให้รุนเซอร์ไพรส์ทุกวันอย่างแน่นอนสำหรับผมลิขิตนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายกับน้ำฟ้าด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยังอยู่นะยังอยู่